ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำน้ำมันหญ้าเอ็นยืดนะนี่ที่ผมล้างไว้แล้วนะแบบนี้นะล้างเรียบร้อยนะครับจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กรรไกรตัดเอานะครับส่วนผสมผมก็จะมีตัวนี้นะครับน้ำมันมะกอกนะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับที่ผมจะใช้อยู่นะผมจะทำเป็นน้ำมันมันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทำส่วนผสมอื่นๆตามทีหลังนะครับอันนี้น้ำมะพร้าวนะครับเอ้ยโคโคนัทนะครับน้ำมันมะพร้าวเพียวนะผมจะใส่อันนี้ไปนะครับเจ็ดมันนี่มันขวดนึงนะผมจะใช้ขวดนึงเลยนะครับเพราะว่าย่าเอ็นยืดผมเยอะนะครับก็750เนาะดีผมไม่มีกระทะหม้อนะผมก็เลยจะใช้กระทะไฟฟ้าเลยนะครับมันก็คงจะง่ายดีนะสำหรับผมนะครับนี่นะครับผมใช้1ขวดเลยนะครับ750นะครับนี่เราจะทำเป็นน้ำมันยาเอ็นยืดนะครับน้ำมันยาเอ็นยืดตัวผู้นะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะครับเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับผมจะใส่500กรัมนะครับนี่ก็ครึ่งขวดนะครับกะเอานะครับขวดนี้มัน 1,000 กรัมนะครับ1ลิตรนะผมจะใช้น้ำมันมะพร้าวนี้500นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำตัวน้ำมันหญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะนี่แบบนี้เลยนะครับบางสูตรเขาใส่ทั้งล่างนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ใส่นะทั้งล่างผมก็จะใส่ประมาณแต่ผมเร่งไฟอยู่ที่ประมาณสัก160-170นะครับเพราะเราจะทอดไปเรื่อยๆนะครับจนใบหญ้าเอ็นยืดมันกรอบเลยนะครับนี่เราจะสกัดเอาน้ำมันมันนะครับนี่เยอะมากนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้ประมาณสักกิโลกว่านะครับเนี่ยไปเก็บมาในป่านะครับเยอะมากนะป่าที่เนี่ยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะที่ผมไปเก็บมาแต่นี่ผมทำตัวผู้ก่อนนะครับผมจะทำอยู่สองแบบนะครับก็คือทั้งตัวผู้และตัวเมียเนาะนี่นะครับรอให้มันเดือดไปเลยนะครับนี่ผมเร่งไฟอยู่ที่150นะครับเพื่อสกัดเอาน้ำมันมันเนาะเห็นไหมข้างล่างมันเริ่มนี่แล้วผมก็จะเริ่มปรับตัวข้างบนลงข้างล่างนะมันจะได้ง่ายๆนะครับผมก็จะระวังมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกระทะมันไม่ใช่เป็นกระทะแบบสำหรับทอดนะครับก็เป็นกระทะสำหรับผัดเนาะมันก็เลยแบนๆนะครับแต่ก็จะทำให้ดูว่าวิธีทำน่ะเอาน้ำมันมันน่ะเอาแบบนี้นะครับผมใช้น้ำมันมะกอกนะ750นะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับอยู่ที่500นะครับเดี๋ยวลองหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูซิว่าเราจะได้น้ำมันอยู่ที่ประมาณกี่ลิตรนะครับหรือว่าถึงลิตรหรือเปล่านะนะครับอันนี้ผมทอดแล้วประมาณสักประมาณใช้ไฟประมาณ200เนาะประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ25นาทีนะครับแล้วก็ใกล้ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมระวังนิดนึงนะครับมันกระเด็นสังเกตง่ายๆนะครับก็คือว่านี่นะฮะเห็นไหมใบของต้นเอ็นยืดนะหญ้าเอ็นยืดมันกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปกรองนะเอาแต่น้ำมันมันนะครับเห็นไหมกรอบหมดแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปกรองเอาแต่น้ำมันมันนะครับอ
กลิ่นหอมเลยนะครับนี่นี้ได้แล้วนะสำหรับการสกัดเอาน้ำมันของหญ้าเอ็นยืดออกนะครับโดยใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับ2 อย่างรวมกันนะอันนี้ตัวผู้นะครับครับน้ำมันมันก็จะเป็นสีเขียวนะหัวมันเล็กนะครับเวลาทำนี่มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะครับกรองนะนี่นะครับเอาแต่น้ำมันมันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเสด็จให้มันแบบได้เยอะๆเลยนะน้ำมันหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำน้ำมันนวดนะครับหรือน้ำยาหม่องนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับแต่ผมทำน้ำมันไว้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่เอ็นยืดตัวผู้นะครับผมกรอกใส่ขวดน้ำมันมะกอกไว้เหมือนเดิมนะครับก็ได้อยู่750นะก็เดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวขอไปดูแล้วก็ไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการทำสกัดเอาน้ำมันของหญ้าเอ็นยืดออกมานะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มทำยาหม่องนะวันนี้ยานวดแบบผมใช้วิกนะครับช่วยนะครับ1กระป๋องนะแบบนี้นะครับก็100กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะวาสลีนแบบออริจินอลนะครับ1250นะครับแล้วก็หญ้าเอ็นยืดนะครับตัวผู้นะครับ500นะครับ ml นะผมก็เทน้ำมันลงเลยนะครับนี่สีของน้ำมันหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะจะเข้มกว่าของตัวเมียนะครับผมมี2คลิปนะครับคลิปสำหรับตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนาะอันนี้นะครับใส่1กระปุกนะครับ1กระปุกอยู่ที่250นะกระปุกนี้250นะครับต่อน้ำมันเอ็นยืดที่เราทำสำเร็จแล้วอยู่ที่500นะครับ500 ml นะครับแล้วก็วาสลีนนะวาสลีนใส่อยู่ที่250 ml นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็แค่นี้แหละเอาให้มันละลายนะสีของตัวผู้นะรู้สึกว่าจะสวยกว่าของตัวเมียเนาะเดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมจะไปหาตัวเมียมาทำแก้ตัวอีกรอบนึงนะเพราะว่าสีมันก็สวยดีนะครับแต่มันก็อ่อนๆเนาะอันนี้มันจะเป็นสีแบบเข้มนิดนึงนะสีออกสีเขียวเข้มนิดนึงนะอันนี้แบบนี้เลยนะครับ100กรัมถ้าบ้านเรามีเมนทอลนะครับมีอะไรอ่ะกาลาบูอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับมีกาลาบูมีเมนทอลเม็ดอะไรพวกนั้นใส่ได้นะครับแต่เราอันนี้ผมอยู่ที่นี่มันค่อนข้างหายากนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้นะครับง่ายกว่านะผสมลงไปเลยนะครับอันนะครับสูตรนะครับที่มันมีอยู่ก็คือหญ้าเอ็นยืดนะครับ500เนาะน้ำมันหญ้าเอ็นยืด500นะครับแล้วก็วาสลีน250นะครับแล้วก็วิกนะครับ100นะครับก็จะได้รวมกันประมาณ900 ml นะครับเดี๋ยวเราไปบรรจุกันนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับก็หาทำใช้เองเนาะที่นี่มันรู้สึกว่าหญ้าเอ็นยืดมันจะหาง่ายนะครับนะครับอันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับสีจะ
รู้สึกจะสวยกว่าเมื่อวานนะครับรู้สึกจะสวยกว่าของตัวเมียเนาะสีมันจะเข้มนิดนึงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเป็นเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสีมันจะเข้มหรือว่าสีมันจะอ่อนกว่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะอันนี้นะครับอันนี้หลังจากที่มันเซตตัวแล้วนะครับนี่ก็ได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมก็จะได้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันได้เกือบ 1,000 กรัมเนาะนี่สีสันก็จะสวยนะครับสวยกว่าของที่เป็นย่ายืดตัวเมียนะอันนี้ของตัวผู้นะครับสีแบบนี้นะครับนะครับอันนี้กระป๋องสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นของย่านยืดตัวผู้นะครับสีจะเข้มกว่าของตัวเมียหน่อยนึงนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะเป็นสีของตัวเมียนะครับเมื่อวานที่ทำไปที่ไม่ใส่พวกการบูนไม่ใส่พวกวิกนะครับเป็นแบบนี้นะครับสีของตัวผู้ก็จะเข้มนิดนึงนะเห็นไหมครับนี่ของตัวผู้นะครับนี่แบบนี้นะนี่ครับตัวผู้นะก็ได้อยู่หลายกระปุกอยู่นะครับก็เอาไว้ทำใช้เนาะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ